เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศนะครับส่วนบริเวณของภาคใต้ฝั่งอนนมันนั้นดูแล้วฝนก็ยังคงเยอะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแบบนี้นะครับอย่างน้อยไปอีก5วันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากกันต่อนะครับเริ่มจากที่พื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่า จะมีฝนตกหนักบางแห่งหลายจังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยานานอุดรดิตลำพูนลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรแล้วก็ตากนะครับส่วนที่ภาคอีสานนั้นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆจังหวัดเลยนะครับน้องบัวลำพูน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลน,นครนะครพนมมุกดาหารรวมถึงแถวๆอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีด้วย ส่วนที่ภาคตะวัอนออกและภาคใต้ฝั่งอนามันวันนี้ฝนจะเยอะกว่าพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับแถวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับเพราะว่าทั้ง2ภาคนี้เป็นด้านที่รับลมมรสุมซึ่งตอนนี้มีกําลังแรงนะครับและตามการคาดการณ์นะครับคุณผู้ชมที่อยู่แถวชนบุรีนะครับถ้าเป็นไปตามการคาดการนี้ก็อาจจะต้องระวัง เรื่องของน้ําท่วมขังบนถนนนะครับหลังจากที่อาจจะมีฝนตกหนักลงมาด้วยนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดว่าวันนี้ก็ฝนก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่ากับพื้นที่ต่างๆเหล่านี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งแถวชุมพรลงไปจนถึงนาราธิวาสนะครับแล้วมาดูกันที่ภาคกลางนะครับวันนี้เป็นพื้นที่เดียวที่ไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแต่ว่า ก็จะมีฝนได้นะครับแถวสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีรวมถึงอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพหานครและพิมณฑลก็มีฝนได้เช่นเดียวกันครับระยะนี้ที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็เลยมีคําเตือนให้ระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากวันนี้ผมเลยมีวิธีสังเกตนะครับการเกิดน้ําป่ามาฝากคุณผู้ชมครับ อันดับแรกนะครับคุณผู้ชมที่ต้องสังเกตก็คือเรื่องของฝนที่ตกลงมาติดต่อกันอาจจะหลายวันหรือว่าหลายชั่วโมงนะครับให้สังเกตเรื่องของฝนตกติดต่อกันก่อนหลังจากนั้นครับให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ครับที่อาจจะแปลกไปนะครับเพราะว่าเวลาเกิดอันตรายเนี่ยสัตว์ป่าก็มักจะแตกตื่นแล้วก็หนีออกจากป่าจนผิดปกติครับ และถ้าเราไปดูระดับน้ําก็จะพบนะครับว่าระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สําคัญเสียงน้ำเนี่ยก็จะเริ่มดังขึ้นกว่าเดิมด้วยส่วนสีของน้ําก็จะเปลี่ยนไปจากที่เคยอาจจะใสก็จะขุ่นขึ้นมีสีแดงหรือว่ามีอมเทาด้วยเพราะว่าดินนั้นถูกชะล้างลงมานั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่สังเกตได้ก็คือจะมีเศษกิ่งไม้ เสศจไม้เสศจดินนะครับกรวดไหลมากับน้บําทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมเป็นสัญญาณที่คุณผู้ชมอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือแล้วก็เฝ้าระวังหรืออาจจะต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับ